คุณจะฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้ถ้าคุณมีความรักให้กับสิ่งนั้นมากพอเมสซี่กล่าวไว้ปีกมีหน้าที่จ่ายลูกและหาเหลี่ยมสวยๆให้กองหน้ายิงเราอาจจะไม่ได้อยู่ในแสงไฟเท่ากับคนทำประตูแต่เป็นส่วนหนึ่งของการทำคะแนนคนดูอาจจะไม่รู้แต่ผู้จัดการทีมรู้เพื่อนร่วมทีมรู้แปลว่าเราคือคนที่ทีมต้องการเมสซี่ไม่ได้กล่าวแต่พ่อผมกล่าวไว้เองทำใจหน่อยพ่อเป็นคนทำให้ผมอยากเล่นบอลและฝันอยากจะเป็นนักบอลรายชื่อคนที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นทีมเยาวชนรอบสุดท้ายนายทวีสินคุณเจริญนายชนาธิปรัตนาความรักของผมมันต้องทำให้ผมประสบความสำเร็จถ้าไม่ผมจะกลับไปเผารูปเมสซี่ให้หมดบานตำแหน่งกองกลางนายไตทศธีรคุณเมสซี่โชคดีไปที่ไม่โดนเผาขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อเลขหมายปลายทางได้ในขณะนี้กรุณาฝากข้อความหลังจากได้ยินเสียงสัญญาณเมื่อสิ้นสุดการฝากข้อความกรุณากดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อเทนกำลังจะกลับบ้านนะถ้าพ่อยังมาไม่ถึงสนามอ่ะเราค่อยไปเจอกันที่บ้านนะครับเทนมีข่าวร้ายจะบอกเดี๋ยวมีหักมุมครับกลับมาแล้วหลับคางานอีกแล้วแน่เลยไปไหนของเขาแล้วก็จอดอยู่หน้าบ้านเดินออกจากสนามไม่บอกกันล่วงหน้าแบบนี้ผมไปไม่เป็นเลยเทนมีอะไรครูช่วยไหมแล้วเธอมีญาติพี่น้องหรือเปล่ามีครับผมมีอาอยู่คนนึงแต่ยังติดต่อไม่ได้อ้าวแล้วพวกนั้นล่ะพวกเราเป็นเพื่อนสนิทพ่อของเทนนะครับเรียนด้วยกันมาตั้งแต่ประถมนะครับ
ผมชื่อเอื้อนะครับส่วนนี้รันแล้วก็นิการครับสวัสดีครับส่วนนี้แพทนะครับเป็นแฟนของดินอาของเทนนะครับญาติคนเดียวของเทนที่ยังติดต่อไม่ได้อะค่ะคุณครูครับแล้วเรื่องผู้ปกครองของเทนเนี่ยพวกผมต้องทำอะไรต่อครับก็มีนะคะต้องเปลี่ยนชื่อผู้ปกครองส่วนเรื่องเรียนเนี่ยหลังจากเสร็จงานศพแล้วก็ต้องเชิญผู้ปกครองมาคุยม.6 เทอมสุดท้ายอะค่ะเทนก็ต้องสอบเข้ามหาวิทยาลัยคงต้องดูแลกันใกล้ชิดหน่อยแล้วจะติดต่อคุณอาเขาได้เมื่อไหร่อะคะแพทจะรีบติดต่อให้เร็วที่สุดนะคะคุณค่ะเทนเธอก็ไม่มีญาติเลยสิแล้วคืนนี้กลับไปเธอจะอยู่กับใครอะขอบคุณพวกอามากนะครับช่วยจัดการเรื่องงานศพแถมยังมาส่งที่บ้านอีกถ้าไม่วกรถกลับมาเนี่ยจะเห็นมันในสภาพนี้ไหมวะที่นี่เราอยู่กันแค่3คนมีอาอันนี้แล้วก็ลูกสาวเทนเราเคยเจอกันตอนเทนเด็กๆอ่ะเทนโตขึ้นเยอะเลยลูกอาเสียใจเรื่องพ่อด้วยนะไงลูกแขกพ่อจะอยู่อีกนานปะคะถามทำไมอย่างนั้นลูกถ้าไม่สะดวกผมกลับก็ได้นะครับเอ้ยโอ้ยทำเป็นน้อยใจไปได้พิมพ์ก็แค่อยากรู้ว่าจะอยู่กี่วันอยู่นานแค่ไหนพิมพ์จะได้ทำตัวถูกโอเคถ้างั้นก็เอาเป็นว่าอยู่ไปจนกว่าเทนจะทำใจเรื่องพ่อของเทนได้นะโอเคไหมลูกพิมพ์ไอ้เนี่ยเขาไม่ชินอ่ะอย่าคิดมากเลยไปที่ห้องพิมพ์ไม่ชอบให้พ่อพาแขกผู้ชายมาที่บ้านพิมพ์ไม่โอเคเตรียมชุดแรงๆมาเปลี่ยนด้วยหรือเปล่าระวังจะแรงสู้อาไม่ได้นะเดี๋ยวก็รู้ใครแรงสุดโอ้โหเด็ดเด็ดเฮ้ยเห็นนี่แรงสุดแล้วเหรอครับนี่ชุดแรงสุดของผมแล้วเราชุดสีสันสดใสมาเปลี่ยนหลังลอยอังคารถือเป็นการออกทุกข์เลิกเศร้าพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ Move on มากนะครับทุกวันนี้นะอยากจะไปไหนอยากจะทำอะไรอยากจะกินอะไรบอกอาได้เลยเดี๋ยวพวกอาเนี่ยจัดให้เต็มที่บอกมาเนี่ยอารันคนนี้จัดให้จัดเต็มแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งลูกโทรมาว่าไงจ๊ะลูกพ่อที่บ้านไฟดับอ่ะไฟดับใช่ดับหมดทั้งบ้านเลยนะพิมได้ยินเสียงดังเหมือนไฟมันตัดไปอ่ะถ้างั้นมันคงต้องช็อตที่ไหนสักที่อ่ะลูกเอางี้
ลูกโทรเรียกช่างให้เข้ามาดูเลยนะตอนนี้เลยโอ้ยพ่อไม่เอาอ่ะพิมอยู่บ้านคนเดียวนะแม่ก็ไม่อยู่พิมไม่อยากให้ช่างเข้ามาในบ้านอ่ะพ่อรีบกลับมาได้ไหมพิมต้องใช้คอมทำการบ้านส่งครูพรุ่งนี้ด้วยโอเคจ้ะลูกเดี๋ยวพ่อรีบกลับมาเอ้ย emergency ว่ะอ้าวเทหลานนี่ไงวะรับปากหลานไปแล้วแบบนี้เขาเรียกว่าเสียหมาวู้วเมียโทรมาแป๊บโหลไงพ่ออยู่ไหนแล้วเมื่อไหร่จะกลับนี่ลูกตัวร้อนจี๋เลยนะร้องไห้ตั้งแต่เช้ายังไม่หยุดเลยทำไมไม่รีบโทรมาจะได้รีบกลับพาลูกไปหาหมอโอเคแค่นี้นะสรุปว่าพวกมึงก็เสียหมากันไปละคนละตัวเทนอย่าไปสนใจพวกพ่อบ้านใจกล้าแต่ขาสั่นเลยนะวันนี้อาอยู่กับเทนได้อยากไปไหนบอกเลยเดี๋ยวอาพาไปเซิร์ฟไงพาไปเซิร์ฟอาต้องขอโทษจริงๆว่ะลืมซะสนิทเลยว่าจะนัดแม่ไปหาหมอทำกายภาพบำบัดอะแล้วเดี๋ยวจัดให้ทบต้นทบดอกเลยนะหมาตัวที่3ไม่เป็นไรเลยครับยังไงผมต้องรีบกลับทำการบ้านเตรียมตัวไปโรงเรียนพรุ่งนี้ครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมงั้นแยกย้ายไปกันเลยไป